who is the winner of Miss Earth Thailand 2020 โอเคแล้วเป็นความโมเมนต์นะครับที่ทุกคนต้องรอดูนะครับตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วนะครับจะมีรางวัลดังต่อไปนี้ครับมงกุฎน้ำมูลค่า2ล้านบาทมงกุฎลมมูลค่า2ล้านบาทมงกุฎไฟมูลค่า2ล้านบาทมงกุฎดินมูลค่า2ล้านบาทและมงกุฎเบิร์ดมูลค่า10ล้านบาทครับเราจะประกาศตามออเดอร์ประกาศมงกุฎของน้ำก่อนนะคะไล่มามงกุฎแข่งลมมงกุฎไฟนะคะมงกุฎจะประกาศแล้วค่ะและที่1ก็คือธรรมดานะประกาศตามออเดอร์ครับผม21ค่ะเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับมงกุฎแห่งน้ำมูลค่า2ล้านบาทนะครับขออนุญาตเรียนเชิญแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์ CEO แห่งวลีรัตน์คลินิกผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำมาทางวันครับขอเรียนเชิญครับแดงใช่ไหมแดงใช้ได้ทุกการเวทีเลยนะคะแม่จะมีแดงขนาดพวกเราปวดแต่ยังรู้สึกว่าล้นมากๆแล้วก็มีสวยมากๆแบบทองเอาละตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเอ็มจะประกาศมงกุฎแห่งน้ำก่อนเลยสีอะไรสีดำหมอมงกุฎแห่งน้ำได้แก่บีบี MET 14ค่ะจบแล้วคนนี้สาพยักหน้าแบบวันนี้นะครับแต่ก็แต่งชุดมาเป็นสีของนะครับตามนั้นแหละทั้งหันหน้าตามชุดตามที่เราพูดแน่เลยจบแล้วนะคะอ๋องงไปหมดสวดเองกันเลยสิอ๋อมีดีลูกสาวมงไม่ได้ไปแล้วจ้ามงไม่เอาแล้วเอาแต่สาวตัวเอายังไงประกันผิดหรอเอาใหม่เหรอก็ปล่อยไปคืออะไรอ่ะเอาใหม่คือเนสนำเกี่ยวหน้าต่อเลยนะอีกอย่างล่ะเอาดีๆลูกเอาท่านเอาท่าดีใจสวยๆแล้วลูกนะเออไม่ได้บอกไม่บอกเอาท่าดีใจดีๆเลยเรื่องใหม่โคตรสนุกเลยเออไม่รู้จะกล่าวสักอะไรเมื่อกี้ก็ออกไปซ้อมกันไม่มันควรจะตอบไปเลยเนาะกำลังฟิลเนาะไม่เป็นไรแต่เป็นเฟซคนอื่นพลาดได้อะเทปใหม่สรุปเทปใหม่ดีไหมเดี๋ยวให้ผู้ชมเทปใหม่เริ่มใหม่ผู้ชมเราก็จะเป็นหน้าที่ถ่ายมากถ่ายเพื่อทุกคนเลยครับไม่รู้ค่ะไม่แน่ไม่รู้ว่าอย่างไรประกาศเป็นคนเดียวมงกุฎแต่ละตำแหน่งนะครับสาวงามจะได้ครอบครองเป็นระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งอย่างในวันนี้ครับเราจะเริ่มประกาศกันที่มงกุฎแห่งน้ำก่อนครับผมอ่ะเริ่มใหม่ใช่ค่ะอันทำเป็นไม่รู้เราต้องทำเป็นไม่รู้ใช่โอเคครับมงกุฎแห่งน้ำนะครับมูลค่า2ล้านบาทขออนุญาตเรียนเชิญแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์ CEO แห่งวลีรัตน์คลินิกผู้อำนวยการมงกุฎแห่งน้ำเป็นผู้รับการครับบีบีสวัสดีถึงวินาทีที่ลุ้นระทึกค่ะทองเอ็มจะประกาศว่าใครได้ตำแหน่งมงกุฎแห่งน้ำไปนะคะและตำแหน่งมงกุฎแห่งน้ำได้แก่บีบี MET 14ค่ะไม่ถูกนะแม่เอาถูกนะแม่เอาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอ๋อกูไม่ได้เค้กอีก
ากครับผมน้ำผ่านไปนะครับต่อไปเป็นมงกุฎแห่งลมครับสีขาวสีขาวสองล้านบาทครับขอเรียนเชิญขวัญกฤติยาดีพรมแพง CEO แห่ง KPM Global ฝนคือว่าฝนแห่งลมฝนและที่สี่นี่ก็คือไปยืนแบบเด็ดโดดอยู่เลยนะฝนเป็นดับมือต่อไปนะคะจะประกาศมงกุฎแห่งลมหรือว่า The Crown of Airมงกุฎแห่งลมได้แก่ลมลมลม6ฝน MVT 7 MVT 7ฝน7ฝนฝน MVT 7ค่ะจับมือรอแล้วไม่เอาสตางค์มาอยู่ร้อยล้านบาทครับสตางค์งงที่อังคณางชากิระบำรุงต่อนซีโอแห่งพวกเธอต้องรักไม่ใช่สตางค์ไม่ใช่สตางค์ดูดีเล่นดีอันนี้โอ้ยแต่มันเหมาะกับสตางค์ของไฟอ่ะชุดก็เป็นไฟโอ้มันเหมาะกับสตางค์เธอเตรียมทำชุดไฟมาหรือเปล่าและผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎแห่งไฟได้แก่สตาร์อย่าตกกันนะสตูนสาม MET 18
ว้ายจะจับลูกคุณว้ายอีพวกนี้เย็น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 ฉันกลัวอีพวกนี้ฉันหลบก่อนฉันกลัวแล้วก็อีพวกนี้ฉันหลบก่อนแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณดาวเรืองแต้กอCEO แห่งยูนิคแอนด์เตมาผู้บริการแห่งการแข่งขันแห่งปีเป็นผู้มอบมงกุฎแห่งปีทุกคนเลยครับว้ายถูกมอบคนที่ได้ดินไงก่อนประกาศประกาศแต่ว่ามอบดินก่อนได้สินใจได้สินใจมีคนมอบโอ้ยถูกย้ำนะคะชื่อประกาศตามลงเขตก่อนอันนี้บอกใครและตำแหน่งนึกเอิร์ธไฟแลนด์ชูดาวเอิร์ธเลยโหได้แก่อีโร่วันว้าวรุนมากอะสองคนนี้คือดองไม่ได้เลยอะได้แก่คนรู้ MET 20สลับลูก
ู้แต่มือพอดีกับไม่มันเหมือนมันเลือกสั่นมาแล้วใช่ใช่ครับโอ้ยอันนี้สวยกระโดดขอแสดงความยินดีกับสาวงามทั้ง5นะครับที่ได้มงกุฎในวันนี้นะครับเพชรยืนยันมงกุฎแห่งทีมมงกุฎแห่งน้ำมงกุฎแห่งลมและมงกุฎแห่งไฟนะครับสาวงามที่อยู่ตรงนี้นะครับจะได้ครอบครองมงกุฎนี้เป็นเวลา1ปีครับปีนี้เป็นปีแห่งอุปสรรคฝ่าฟันกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19นะคะเรื่องของการโซเชียลดิสแตนซ์การเก็บตัวกักตัวแต่ละอย่างแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมาได้อย่างสวยงามและวันนี้วินเนอร์ของเราก็ยืนตรงนี้ก็คือ MVP 20ของคุณใบตองค่ะใช่ครับเป็นน้องใบตองนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับโลกนะครับบอกแล้วแฟนนางงามเชียร์กันสนุกแน่นอนครับเวทีพร้อมไฟลุกใช่แล้วนะคะใบตองวิ่ง competing on Miss Girl 2021 I know you guys international fans are watching so be careful ครับผมเราเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมติดตามกันจนถึงตอนนี้นะครับและสามารถติดตามเทปบันทึกภาพทางช่อง PPTV 36ในวันที่27กันยายนเวลา 4 ทุ่มครับผม Thank you to all the fans international fans out there and you can watch the recording tape on PPTV 36 10 PM Thai timeครับผมวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วดีใจด้วยเก่งไปเลยเหรอไม่รออย่าไปรอเดี๋ยวเขาต้องมานี่นะThank you.